โอเคผมคิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอเดินมาดูกล้องอีกนิดนึงได้ไหมเอ่ยอ่ะน่าจะโอเคแล้วคิดว่าน่าจะไม่เอียงแล้วนะครับกล้องเพราะว่าขาตั้งผมมันก็จะแบบว่าต้องปรับนิดนึงเนาะมันก็จะแบบไม่เอียงแล้วก็จะได้ตรงนั่นเองนะครับเป็นไงเปิดคลิปแบบตะกุกตะกักไหมอันนี้ก็เป็นบล็อกนะครับบล็อกน่าจะ EP ที่3แล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าบล็อกแบบเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากระแสตอบรับมันจะเป็นยังไงเพราะว่า EP แรกกับ EP ที่2อ่ะผมยังไม่ได้ปล่อยตอนที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้ด้วยซ้ำคือคลิปวิดีโอเนี้ยผมถ่ายเพื่อสต็อกเก็บไว้แล้วก็จะค่อยๆทยอยปล่อยออกมาเพราะว่ามันก็จะมีฟุตเทจที่เราจะมาอินเสิร์ตให้ทุกคนได้เห็นกันเรื่อยๆตอนที่ผมได้พูดนั่งพูดแบบนี้กับทุกคนอยู่นะทุกคนจะได้เห็นที่ผมอินเสิร์ตว่าเป็นบล็อกว่าเป็นอะไรต่างๆที่ผมเล่นกับดัมโบหรือว่าที่ผมแต่งตัวหรือว่าออกไปข้างนอกใช้ชีวิตต่างๆอย่างเงี้ยทุกคนก็จะได้เห็นภาพแบบนั้นครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเป็นแบบว่าพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องของการทำคอนเทนต์อวดหรูกับเศรษฐกิจที่มันไม่สอดคล้องกันในประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าพูดถึงเศรษฐกิจโลกโดยรวมอ่ะผมก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นคนที่รู้อะไรเยอะขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าตอนที่ผมยังทำงานอยู่อ่ะตอนเช้าเนี่ยผมก็จะชอบฟังรายการ Morning Bell นะครับของ The Standard ซึ่งก็จะมีเฮียวิทนะครับแล้วก็ที่ท่านหนึ่งที่เขาดำเนินรายการร่วมกันนะตอนนั้นผมก็ใกล้ๆที่จะออกจากการทำงานแหละผมก็แบบชอบฟัง Morning Bell อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็เลยแบบได้รู้เศรษฐกิจโลกมาประมาณนึงว่าประเทศนู้นประเทศนี้เขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมามองที่ประเทศไทยเราผมก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตหรือค่าครองชีพต่างๆเนี่ยในชลบุรีก็ตามหรือว่าในกรุงเทพก็ตามอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต่างจังหวัดก็ตามถึงแม้ว่าค่าครองชีพมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ว่ามันก็เริ่มแบบที่จะตีขึ้นมาให้มันแบบเท่าๆกันหรือว่ามันก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนั่นเองครับก็เลยรู้สึกว่าการทำคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าการที่เรามานั่งพูดคุยกันเรื่องใหม่ๆเรื่องการนำไอเทมเรื่องการซื้อของเรื่องการแนะนำร้านค้าแนะนำอะไรต่างๆมันเป็นการทำให้อวดรวยหรือว่าอวดหรูอวดคอนเทนต์อวดสิ่งต่างๆที่เราแบบราคาแพงๆหรือเปล่าเนี้ยมันก็เลยเกิดคำถามผมแล้วก็ผมก็ล่าสุดอ่ะตอนที่คลิปไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะปล่อยเดือนมีนาหรือเดือนเมษานะแต่คิดว่าอาจจะเป็นต้นเดือนเมษาก็ได้นะครับในช่วงเดือนมีนาเนี่ยที่ผมกำลังถ่ายอยู่เนี่ยก็มีคอนเทนต์นึงนะครับในช่องของ The Standard Wheel นะครับที่เขาก็ได้ออกมาทำคลิปว่าการทำคอนเทนต์อวดหรูอย่างเงี้ยทำให้เกิดการสร้างหนี้ที่เพิ่มมากขึ้นผมก็เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าอยากจะมาคุยกับทุกคนว่าอยากจะรู้ความเห็นของทุกคนเหมือนกันว่าทุกคนคิดเห็นอย่างไรแต่ว่าบอกตรงนี้ก่อนว่าผมจะไม่อ้างอิงถึงใครสักคนเลยผมจะพูดโดยรวมแล้วก็จะพยายามไม่ไปแตะต้องกับความฐานะการเงินหรือว่าความคิดเห็นของคนอื่นที่เขาแบบทำ YouTube เยอะแยะมากมายเนี่ยผมก็จะแบบพยายามพูดให้เป็นส่วนตัวของผมเองในความคิดของผมเองละกันนะครับแต่ว่าเราก็จะขอหยิบในเรื่องของการแบบเกี่ยวกับคอนเทนต์น้ำหอมคอนเทนต์การแต่งตัวคอนเทนต์ที่เราชอบอะไรเงี้ยหยิบมาเป็นยกตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดกับความคิดของผมมากขึ้นละกันนะครับซึ่งผมตอนที่ผมกำลังจะถ่ายคลิปวันนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะแบบคิดไม่ตกเลยนะว่าเราจะพูดยังไงดีให้มันไม่กระทบหรือว่าเราจะพูดประเด็นยังไงดีให้มันรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราด้วยแล้วก็ไม่ได้กระทบคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็เลยคิดได้ว่ามันก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลว่าเรามีทุนทรัพย์หรือว่าเรามีความคล่องตัวของการเงินยังไงบ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องของประเจกบุคคลถ้าใครที่รู้สึกว่าการมีเงินเยอะมันทำให้เรามันตอบโจทย์กับชีวิตเรามันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นซึ่งผมก็ไม่เถียงมันเป็นเรื่องที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องที่หลีกหนีไม่ได้แล้วมันก็เป็นเรื่องมันเป็นประโยชน์ของเขาที่เขาหาเงินมาได้เยอะๆแล้วเขาก็จะใช้จ่ายแบบเยอะๆมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วก็มันเป็นชีวิตของเขานะครับมันไม่ใช่ชีวิตเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งว่ามันเราไม่ต้องไปอะไรกับชีวิตเขาอะเราอิจฉาได้เรานู่นนี่นั่นได้เราคิดว่าทำไมใช้เงินเยอะขนาดนี้วะแต่ว่าไม่เป็นไรก็มันคือชีวิตเขาก็ปล่อยให้เขาไปจัดการชีวิตของเขาไปแต่ว่าในเรื่องของการทำคอนเทนต์หรือว่าคอนเซ็ปต์ในเรื่องของการหนึ่งตัวการคิดคอนเทนต์ของผมเองอะผมพยายามที่จะไม่ใช้เงินหรือว่าไม่ลงทุนกับมันขนาดนั้นเราพยายามที่จะแบบ
อย่างเช่นน้ำหอมเนี่ยง่ายๆเลยซึ่งช่วงหลังอ่ะผมก็แทบจะไม่ค่อยซื้อน้ำหอมแล้วนะครับแบบว่าน้ำหอมขวดเต็มน้ำหอมแบรนด์คนไทยก็ตามหรือว่านู่นนี่นั่นก็ตามผมอาจจะไม่ค่อยได้ซื้อน้ำหอมมากในช่วงหลังเพราะว่าเราหมดเงินกับเสื้อผ้าไปค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราค่อยตัดเราค่อยยกประเด็นเสื้อผ้าไปพูดทีหลังแล้วกันครับอันนี้คือเป็นเนื้อหาของน้ำหอมก่อนแล้วกันนะในเรื่องของน้ำหอมกับการคอนเทนต์อดรวยเนี่ยอดหรูเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวของผมเองนะความชอบของผมอาจจะเปลี่ยนไปเยอะในการดมน้ำหอมอย่างที่คลิปที่ผ่านมาครับคือ James Fit Blogs คลิปที่2นะที่ผมได้พูดไปแล้วว่าความคิดของผมอะกับน้ำหอมมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็อยากจะใช้น้ำหอมที่มีความสดชื่นมากขึ้นแล้วก็ในการซื้อน้ำหอมอะผมก็ไม่ได้ซื้อน้ำหอมเยอะเหมือนกับช่วงที่ทำ YouTube ช่วงแรกๆแล้วนั่นเองนะครับก็เลยแบบอ่ะด้วยความที่เรามีน้ำหอมเยอะด้วยเราก็รู้สึกว่าเรามีกลิ่นเยอะแต่ว่าเรายังพูดถึงน้ำหอมของเราอะได้ไม่เต็มประสิทธิภาพได้ไม่เต็มความต้องการของเราที่เราอยากจะพูดเกี่ยวกับน้ำหอมกลิ่นนั้นและถ้าเราเอากลิ่นใหม่เข้ามาถ้าเรายังซื้อกลิ่นใหม่เข้ามาเนี่ยอาจจะด้วยแบบว่าทุนทรัพย์ของผมด้วยหรือว่าด้วยความที่น้ำหอมเรามีเยอะแล้วก็มันมีเยอะแต่ว่าที่เก็บเรามีไม่มีหรือว่าอะไรต่างๆเราไม่พร้อมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็ยังไม่ต้องซื้อก็ได้แล้วก็พูดถึงน้ำหอมที่เรามีอยู่แต่ว่าเราก็พยายามคิดคอนเทนต์ให้มันดีขึ้นเราพยายามเปลี่ยนนู่นปรับนี่ให้มันดีขึ้นให้มันสอดคล้องกับกลิ่นน้ำหอมที่เรามีอยู่ในคอลเลคชันอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นแบบนั้นซึ่งการอดหรูหรือว่าการทำคอนเทนต์อดหรูกับน้ำหอมส่วนตัวผมแล้วผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ต้องจัดการเรื่องผมจัดการได้ในเรื่องของความอยากได้น้ำหอมกลิ่นนู้นกลิ่นนี้อะไรเงี้ยผมสามารถดีลกับมันได้เพราะว่าเราต้องมาดีลกับเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของเสื้อผ้าซะมากกว่าแล้วนะครับในตอนนี้นะซึ่งน้ำหอมผมก็ไม่ได้มีคอนเทนต์ที่อดรวยหรือว่าอดหรูขนาดนั้นแล้วมันก็อาจจะแบบว่าแต่มันก็อาจจะมีในกรณีที่แบบว่าน้ำหอมกลิ่นนิชน้ำหอมกลิ่นแพงๆอะไรเงี้ยที่ราคาหลักหมื่นหลักแสนอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วมันก็เหมือนการที่เราทำ YouTube หรือว่าการที่เรามาแชร์น้ำหอมที่มีราคาแพงๆแบบนั้นน่ะมันเหมือนเป็นการแชร์มันเหมือนเป็นการบอกต่อมันเหมือนเป็นการรีวิวให้กับคนที่เขาอยากจะได้หรือว่าคนที่เขาสนใจมากกว่าซึ่งถามว่ามันทำให้เราอยากจะซื้อมากขึ้นไหมผมก็ตอบตรงนี้ว่ามันทำให้เราอยากจะซื้อมากขึ้นแล้วหรือว่าทุกคนแบบดูช่องหูมาที่ผมรีวิวมาอย่างเงี้ยทุกคนก็ถ้าคล้อยตามแล้วถ้าคุณเห็นภาพตามเนี่ยคุณก็ยังอยากจะได้น้ำหอมกลิ่นนั้นที่ผมรีวิวใช่ไหมผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอการที่แบบทำให้เราก่อหนี้ขึ้นไหมซึ่งอันนี้มันก็จริงเหมือนกันเพราะว่าความที่เราอยากได้ความโลภของเราอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราอยากที่จะจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมกับน้ำหอมกลิ่นนั้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่แต่ละคนแล้วกันว่าจะจัดการหรือว่าจะควบคุมจัดการความคิดควบคุมจัดการการใช้เงินของตัวเองยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันอยู่ที่แต่ละคนผมก็จะใช้คำนี้บ่อยๆว่ามันอยู่ที่แต่ละคนแล้วมันก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนละกันนะครับส่วนตัวผมแล้วผมไม่มีปัญหากับน้ำหอมนิชหรือน้ำหอมแพงๆเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าในการที่เราซื้อน้ำหอมอ่ะเราก็จะชอบเนี่ยน้ำหอมอาหรับที่มันเป็นอัลเทอร์เนทีฟที่มันเป็นดูพลิเคชันที่มันสามารถทดแทนกลิ่นดังๆกลิ่นแพงๆได้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับทุนทรัพย์หรือว่าการที่ผมยังไม่ได้ทำงานตอนนี้ผมก็แบบเตรียมที่จะเรียนต่อต่างๆเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยถึงประเด็นเนี้ยในช่วง EP ถัดไปแล้วกันนะเพราะว่าผมยังไม่ได้เริ่มเรียนหรือว่ายังไม่ได้เริ่มทำอะไรนะแต่ว่าช่วงนั้นช่วงเดือนเมษาผมคิดว่าผมน่าจะต้องได้เริ่มแล้วก็น่าจะต้องทำกับมันจริงจังแล้วแหละก็เลยแบบอันเนี้ยช่วงเวลานี้ก็คือเหมือนสต็อกคลิปไว้ถ่ายสต็อกไว้แล้วก็อัปโหลดลง YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่ารอเวลาคลิปเหล่านั้นเนี่ยปล่อยออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันนั่นเองครับผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหอมที่เป็นนิชราคาแพงๆเท่าไหร่แล้วก็มีน้ำหอมที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟน้ำหอมดูพลิเคชันที่เราคิดว่าเราเสียเงินไปแค่แบบพันต้นๆแต่ว่าเราได้แบบ4 5 6 7 8กลิ่น10,000อ่ะเรากำเงิน10,000อ่ะเราได้น้ำหอม9ถึง10กลิ่นนะแต่ว่าคุณกำเงิน10,000คุณไปซื้อน้ำหอมดิสไนเนอร์แบรนด์หรือว่านิชแบรนด์ได้แค่กลิ่นหรือ2กลิ่นเท่านั้นเองผมว่ามันก็เป็นเรื่องของความพึงพอใจอยู่ที่แต่ละคนด้วยแล้วกันนะครับอันนี้แล้วก็จบไปกับประเด็นของน้ำหอมนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทุกคนอาจจะมีการคุยต่อยังไงเดี๋ยวคอมเมนต์ก็เดี๋ยวเราค่อยมาทยอยตอบกันละกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของแฟชั่นในเรื่องของเสื้อผ้าผมว่าใครที่มาแนวนี้หรือว่าใครที่เพิ่งเริ่มเข้ามาในวงการคลาสสิกเนสแวร์คุณก็จะรู้ว่าอะไรไอเทมเหล่านี้มันค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนะเช่นการตัดสูทเช่นการทำ Made to Measure หรือว่า Bespoke ต่างๆ
ราคามันค่อนข้างสูงแล้วการที่จะเข้ามาวงการเนี่ยมันไม่ได้ที่จะเริ่มต้นใช้เงินแบบว่า100บาทไม่ถึงพันอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมแต่ว่าแต่ละไอเทมอ่ะมันก็จะมีเรนจ์มันก็จะมีเทียร์ของเขาว่าอ่ะราคานี้ก็คือสำหรับคนนู้นราคานี้สำหรับเราราคานี้สำหรับแบบว่าผู้เริ่มต้นอะไรเงี้ยซึ่งโลกนี้มันก็จะมีคำว่ามือหนึ่งกับมือสองอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราแบ่งเป็นง่ายๆนะซึ่งในช่วงของผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากที่จะสนับสนุนหรือว่าอยากที่จะดันร้านต่างๆที่เป็นแนวเสื้อผ้าแนวนี้คลาสสิกแมนสแวร์แนวนี้ที่เป็นร้านมือสองมากกว่าเพราะอะไรเพราะผมรู้สึกว่าการใช้จ่ายของเราหรือว่าทุนทรัพย์ของเราอ่ะมันยังไม่ได้ตอบโจทย์กับการที่เราจะต้องไปซื้อมือหนึ่งหรือว่าการที่เราจะต้องไปตัดสูตรไป made to measure ไป bespoke อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสำหรับตัวผมเองยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่แน่นอนว่าในอนาคตอะเราก็ต้องมีอะไรแบบนั้นบ้างเพื่อสนองนี้ของเราสนองตัณหาของเราสนองความสุขของเราสนองความโลภของเราในอนาคตถ้าเรามีเงินมากขึ้นเนี่ยแหละซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนว่าอะถ้าคุณมีเงินมากขึ้นคุณก็อยากจะใช้จ่ายมากขึ้นแน่นอนกับบางคนหรือว่าบางคนก็อาจจะเก็บอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนเหมือนกันเนาะแต่ส่วนตัวผมแล้วในช่วงนี้แล้วกันผมจะแบบพยายามที่จะแบบไม่พลาดทิ้งใครหรือว่าพยายามที่จะแบบพูดในมุมของตัวเองให้ได้เยอะที่สุดสื่อสารออกมาในมุมของตัวเองให้ได้มากที่สุดละกันนะครับผมรู้สึกว่าการที่เราสนับสนุนหรือว่าการที่เราพยายามที่จะหาร้านมือสองในการแต่งตัวสไตล์ของคลาสสิกเมนส์แวร์ซึ่งมันมีหลากหลายร้านมากๆในประเทศไทยผมว่ามีหลักพัน2,000แบบอาจจะเยอะกว่านั้นนะที่เป็นร้านมือสองแล้วแบบคุณภาพดีๆอะไรเงี้ยผมว่ามันมีเยอะมากๆนะครับได้เช่นร้านเสื้อเชิ้ตเช่นร้านกางเกงเช่นร้านเนคไทเช่นร้านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่แบบเขาอาจจะรวมของมาอยู่ในร้านเดียวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าประเทศไทยเรามีร้านมือสองค่อนข้างเยอะแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้แหละมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะดันเกี่ยวกับร้านมือสองที่ให้เราได้มาพูดคุยกันให้เราได้มาทำคอนเทนต์การแต่งตัวสไตล์ของคลาสสิกเมนส์แวร์มากขึ้นนั่นเองครับซึ่งผมก็ไม่อยากจะพูดว่าให้ส่งของมาให้ผมได้นะเพราะว่าผมก็อยากจะแบบซื้อเองเหมือนกันกับร้านมือสองมันเหมือนเป็นการช่วยเหลือกันมากกว่านะครับก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้ามีร้านไหนที่อยากจะให้ผมเข้าไปซัพพอร์ตหรือว่ามีไอเดียดีๆร่วมกันที่อยากจะมาแชร์ร่วมกันอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะมาคอลลาโบเรชันกันก็ติดต่อมาได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าจะเป็นหลักใหม่ในช่องทาง Instagram ช่องทางอีเมลก็ว่ากันไปนะครับส่งมาได้เลยนะหรือว่ามาคุยกันก่อนก็ได้นะครับนี่แหละผมก็อยากจะสนับสนุนร้านมือ2มากกว่าร้านมือ1หรือว่าการที่จะต้องไปตัดสูตรอะไรพวกนี้เพราะว่ามันอยู่ที่คุณทุนทรัพย์ของเราด้วยแล้วก็อยู่ที่ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของเราด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็แน่นอนมันเป็นวิจารณญาณหรือว่ามันเป็นความสามารถในการหาเงินความสามารถในการใช้เงินของแต่ละคนด้วยละกันครับซึ่งถามว่าผมอิจฉาคนที่แบบว่าอ่ะไปตัดสูตรได้ไหมหรือว่าไปทำงานแบบระดับสูงหรือว่าคนที่มีตังค์เยอะๆไหมผมอิจฉาอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้ซึ่งผมก็ยอมรับกับทุกคนว่าเราอิจฉาคนที่มีเงินเยอะๆแล้วแบบจับจ่ายใช้สอยไปตัดสูตรหรือว่าหานู่นหานี่มาใช้ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความสามารถของเขาเนาะเพียงแต่ว่าอ่ะเราอยู่ตรงนี้เราอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเราหรือว่ามันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะของเราในการที่เราจะได้ซื้อของหรือว่าสนองนี้ใช้เงินสนองนี้ตัวเองสนองตัณหาตัวเองเนี่ยผมว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลานั้นแต่ว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วอ่ะผมก็อาจจะเป็นแบบคนอื่นก็ได้ที่เขาแบบโอ้ใช้เงินแบบสเปนแบบดีดนิ้วปุ๊บได้ของนู้นนี่นั่นปั๊บอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบนั้นกับผมก็ได้ในอนาคตเพียงแต่ว่าในตอนเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้มีอะไรแบบนั้นแล้วก็เรามาในเวของเราดีกว่าเราอยากจะสนับสนุนร้านมือสองต่างๆที่ผมก็ซื้อค่อนข้างบ่อยซึ่งก็มีหลายร้านเกือบ10ร้านแล้วที่ผมซื้อไอเทมต่างๆของเขาที่เป็นแบบมือสองนะเช่นแบบเนคไทเสื้อเชิ้ตเสื้อแจ็คเก็ตหรือว่าเป็นแบบแอคเซสซอรีต่างๆอ่ะแล้วมันก็จะมีร้านที่แบบว่าอ่ะอย่างเช่นรองเท้าอ่ะที่อยู่ข้างหน้าผมอย่างเงี้ยที่เขาจะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าขอไม่ชื่อแล้วกันเนาะเป็นแบรนด์คนไทยที่แบบว่ามีรองเท้าแบบเทียร์ดีๆหรือคุณภาพดีๆแต่ว่าราคาจับต้องง่ายราคาเข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยมันก็ยังมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าการทำคอนเทนต์น้ำหอมกับการทำคอนเทนต์ในสไตล์ของคลาสสิกเมนส์แวร์ช่องผมเองอ่ะมันไม่ใช่คอนเทนต์ที่อวดหรูอวดรวยขนาดนั้นถึงแม้ว่าอ่ะถ้าเป็นสินค้ามือสองอ่ะเสื้อเชิ้ตราคา 4-500 อ่ะมันเป็นมือสองใช่ไหมซึ่งราคาจริงๆแล้วอ่ะโอ้ยพูดไปแล้วก็น้ำมูกจะไหลนะครับราคามือ2จริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะราคา 3-4,000 ราคามือ1อ่ะมันอาจจะราคา 3-4,000
แต่ว่าคุณได้มือ2ในราคา 4-500 แต่ถ้าคุณซื้อเยอะมันก็ 3-4,000 มันก็ทะลุเป็นหลักหมื่นได้เหมือนกันนะถ้าหลายคนซื้อแบบว่าซื้อทีเดียวแหลกตัวอะไรเงี้ยมันก็เป็นคอนเทนต์อวดรู้อวดรวยได้เหมือนกันนะใช่มั้ยมันก็อยู่ที่แต่ละมุมมองอยู่ที่แต่ละความคิดของแต่ละคนและการเองแต่ว่าช่องของเราอ่ะเราอยากจะสนับสนุนในการในตัวนะเราอยากจะสนับสนุนกับร้านมือ2กับร้านที่มันหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายและมันเป็นคุณภาพดีซึ่งถ้าใครที่ไม่ซีเรียสอ่ะผมว่าสินค้ามือ2ถ้าเราหาดีๆได้หรือว่าหาร้านที่มีคุณภาพได้อย่างเช่นที่ผมนำร้านมือ2มาแชร์ให้ได้กับทุกคนได้แบบชมกันอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยคุณก็จะรู้ว่าถ้าคุณเข้าไปส่องจริงๆอ่ะคุณจะรู้ได้เลยว่าสินค้าแต่ละอย่างสินค้าแต่ละตัวของเขาอ่ะเขามีคุณภาพอยู่แล้วก็ถ้าคุณได้มาคุณซื้อมาใช้ได้ยาวๆกับมันเลยครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่อวดหรูอวดรวยในช่องของผมสักเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้เป็นความคิดของผมเองนะไม่รู้ว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกับช่องของผมก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับแต่ส่วนตัวผมว่าช่องของผมไม่ใช่คอนเทนต์อวดหรูอวดรวยนั่นเองนะครับในปัจจุบันนี้นะแต่ว่าผมก็จะไม่พูดถึงช่องอื่นแล้วกันว่าเขามีไลฟ์สไตล์หรือว่าเขามีการใช้ชีวิตยังไงเมื่อเขาหาเงินได้เยอะหรือว่าเขามีรากฐานครอบครัวที่ดีอะไรเงี้ยผมก็จะแบบไม่พูดถึงแล้วกันว่าเขาจะใช้เงินเป็นมันนี่ยังไงก็มันเป็นเรื่องของเขามันเป็นชีวิตของเขานั่นเองครับนี่ก็เป็นมุมมองของผมที่ผมมาแชร์แล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นถึงบล็อกใน EP ที่3กันว่าผมทำอะไรบ้างซึ่งก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรเยอะหรอกก็อาจจะแบบที่ผมแพลนไว้ก็คือวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะมากแล้วก็จะพยายามแบบให้ทุกคนได้อินเสิร์ตให้ทุกคนได้เห็นอินเสิร์ตการแต่งตัวของผมในการว่าในสไตล์ของ Classic Menswear ที่ผ่านๆมาที่ผมแบบอาจจะได้ถ่ายเก็บไว้ด้วยความตั้งใจหรือด้วยความบังเอิญก็ตามเนี่ยก็จะมาอินเสิร์ตให้ทุกคนได้รับชมกันเป็นบรรยากาศละกันนะครับแล้วก็อาจจะมีชีวิตของวันพรุ่งนี้หลังจากที่ถ่ายวันนี้ไปก็อาจจะแบบไปทำนู่นทำนี่บ้างอะไรเงี้ยถ้าถ่ายได้หรือว่าถ้าไม่ขี้เกียจตัดซะก่อนก็จะเอามาอินเสิร์ตให้ทุกคนได้รับชมกันนะเองนะครับแล้วก็จะมีดัมโบ้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเอามาออกกล้องเอามาล่อทุกคนบ่อยๆละกันนะครับไม่แน่ใจว่ากระแสตอบรับที่ออกไปใน EP 2มันจะเป็นยังไงเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราก็ถ่าย EP นี้ก่อนที่ EP 1กับ EP ก่อนที่ EP 2จะปล่อยออกมาได้ซ้ำนั่นเองนะก็เลยแบบยังไม่รู้ว่ากระแสตอบรับที่ทุกคนได้เห็นดัมโบ้แล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันละกันทั้งเรื่องของประเด็นในวันนี้หรือว่าประเด็นของน้องดัมโบ้ก็ตามก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นั่นเองนะครับซึ่ง EP ต่อไปผมก็คิดว่าน่าจะเป็นในตัวของกระแสการเลิกทำ YouTube ในปี2024เพราะผมเห็นคลิปหรือว่าเห็นคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากๆคนไทยก็ตามหรือว่าคนต่างประเทศก็ตามนะเขาพูดถึงเรื่องนี้มากๆนะซึ่งมันเป็นกระแสที่ฮอตคิดมากๆในช่วงต้นปีนะครับจนถึงตอนนี้ผมก็ยังเห็นคลิปที่มันดันฟีดขึ้นมาบน YouTube ของผมอยู่เรื่อยๆเลยนะเกี่ยวกับการเลือกทำ YouTube ถึงสาเหตุว่าทำไมเรื่องอัลกอริทึมของ YouTube ที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่เราต้องแข่งขันที่เราต้องแบบว่าแข่งขันกับคนอื่นที่เขาก็คนอื่นก็กระโดดเข้ามาทำ YouTube เยอะมากขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่าการที่หมดแพชชั่นหมดไฟเมื่อเราต้องไม่ได้จัดการแค่ในตัวของคลิป YouTube อย่างเดียวเราต้องจัดการหลังบ้านทั้งคนที่ต้องเพิ่มมากขึ้นทั้งโปรดักชั่นที่ต้องเยอะมากขึ้นทั้งควอลิตี้ทั้งคุณภาพทั้งอะไรต่างๆที่มันต้องเยอะมากขึ้นและการเปิดบริษัทถ้าเราเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆในการทำ YouTube ซึ่งตอนแรกมันก็คือความชอบของเรามันคือแพชชั่นของเราใช่มั้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันไปจบด้วยการต้องมีบริษัทต้องเปิดบริษัททำให้เราได้มีรายได้มากขึ้นแต่ว่าเราต้องรับภาระมากขึ้นกับลูกน้องเรากับพนักงานของเรากับคอนเทนต์กับหัวสมองที่ต้องใช้มากขึ้นอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแพชชั่นในตอนแรกก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นความเบิร์นเอาท์มันกลายเป็นความหมดแรงกับการทำ YouTube อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นหัวข้อหรือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างโด่งดังในช่วงต้นปีนะครับไม่แน่ใจว่าทุกคนได้รับชมหรือว่าได้ฟังคอนเทนต์แนวๆนี้แล้วหรือยังนะแต่ว่าเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วกันว่าผมคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้และมันมีค่อนข้างมีความขัดแย้งกับการที่ผมได้กลับมาทำ YouTube พอสมควรเพราะว่าตอนที่ผมได้กลับมาทำอ่ะผมก็ยังไม่เห็นกระแสนี้นะซึ่งผมช้าเองแหละผมยังไม่เห็นเองแหละนะครับเพราะว่าเราได้กลับมาทำช่วงกุมภาใช่ไหมแต่ว่ากระแสเนี่ยมันก็น่าจะมาในช่วงต้นปีแล้วแหละผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าก็ได้กระโดดกลับมาทำ YouTube อีกครั้งนึงแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันใน EP หน้าและการส่วน EP นี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับคอนเทนต์อวดหรูอวดรวยดูดีต่างๆ
กับช่องของผมเองหรือว่าช่องอื่นก็มาคอมเมนต์ได้แล้วเองนะครับแต่เราจะไม่แฝะเราจะไม่แซะเราจะไม่พาดพิงถึงช่องอื่นๆละกันเนาะอันนี้ก็เป็นความคิดของผมเองแล้วก็อยากให้ทุกคนมาแชร์ความคิดเห็นของแต่ละคนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปแล้วเดี๋ยวขอไปดื่มกาแฟให้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านไปหาดัมโบ้นะครับตอนนี้ดัมโบ้น่าจะเหงาแน่นอนนะเดี๋ยวต้องกลับไปหาดัมโบ้ก่อนครับ